โปรต่างชาติที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแต่ว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนตลาดหุ้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับยังอาจจะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการปรับฐานอยู่ครับจริงๆถ้าดูโฟลต่างชาติที่เข้ามานะครับ5เดือนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 140,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเป็นยอดซื้อสุทธิที่สูงเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองเดือนที่ซื้อเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์เนี่ย net buy เดือนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 62,975 นะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องถือว่ามันเป็นลักษณะของเม็ดเงินที่เข้ามาแล้วก็ทำให้ตลาดเราเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นได้นะครับเฉพาะยิ่งในช่วง2เดือนแรกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าถ้าดูยอด net buy ล่าสุดเนี่ยนะครับมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมลองไล่เดือนนะถ้าสูงสุดกุมภา 62,975 ล้านเนี่ยเดือนมีนานะครับมันเหลือแค่ 33,500 ล้านนะครับเดือนเมษานะครับเหลือแค่หมื่นล้านพฤษภาเนี่ยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเงินบาทเราเนี่ยมันกลับขึ้นมาแข็งค่านะครับเพราะว่าดูละดอลลาร์มันออกนั่นเองนะครับพฤษภาเนี่ยซื้อมา 20,000 นะครับแต่ว่าพอเข้าเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงก็คือว่า2วันแรกเนี่ยปรากฏว่า net sell ไป 3,400 ล้านนะครับขณะที่ในวันที่2มิถุนาเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีการเปิดช็อตนะครับในฟิวเจอร์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเพราะนั้นโฟลว์ต่างชาติที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแต่ว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนเนี่ยนะครับในช่วงเดือนเมษาซื้อน้อยลงนะครับแล้วพอมามิถุนาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตนั่นก็แปลว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยไอ้ความคาดหวังว่าโฟลว์จะเข้ามาซัพพอร์ตตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีความคาดหวังที่มีน้ำหนักน้อยลงไปครับจากตรงนี้ตอนนี้นะครับเราเริ่มเห็นนะครับความต่างของการดำเนินนโยบายการเงินนะครับระหว่างประเทศนะนะครับก็คือว่าถ้าดูในส่วนของประเทศพัฒนาแล้วเฉพาะยิ่งในส่วนสหรัฐเนี่ยมีการใช้นโยบายการเงินตึงตัวเนี่ยในอัตราเร่งนะครับก็คือว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับจะปรับขึ้นเดือนละประมาณ 0.5% 2เดือนนี่ 1% นะต้องถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็พอมาดูเรื่องของตัวการลดขนาดบาลานซ์ชีทเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยแบบเป็นรูปธรรมแล้วนะครับขณะที่ในบ้านเรานะนะครับปรากฏว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเรายังคงอยู่ที่เดิมคือ 0.5% นะครับเพราะนั้นกลุ่มประเทศหนึ่งนะครับภูมิสหรัฐเนี่ยใช้นโยบายการเงินตึงตัวในตาเร่งนะครับขณะที่คงที่ในบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เห็นภาพว่าเทรนจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นว่าเห็นดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่าครั้งหนึ่งนะครับขณะที่บาทเนี่ยอาจจะกลับไปอ่อนค่าใหม่นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าแรงหนุนจากโฟลว์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับขณะที่ถ้าดูแฟกเตอร์นะครับที่จะมาสร้างแรงกดดันเนี่ยนะครับผมว่าในบ้านเรานะครับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับน่าจะเห็นการประกาศออกมาเนี่ยในฐานที่สูงมากพอสมควรถ้าเงินเฟ้อสูงนะครับแรงกดดันเนี่ยอาจจะส่งมาที่ตัวภาพใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตัวนโยบายการเงินของกลง.ในลำดับถัดไปนะครับซึ่ง2แฟกเตอร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เพรสเชอร์กับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นนะครับเราคิดว่าตลาดหุ้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับยังอาจจะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการปรับฐานอยู่ครับก็จริงๆถ้าดูในบ้านเรานะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยผมเชื่อว่ายังน่าจะเห็นตัวเงินเฟ้อเนี่ยในระดับที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับตัว CPI ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยปรากฏว่า CPI เดือนพฤษภาคมนะมันอยู่แค่ประมาณ 112.8 อันนี้คือพฤษภาคมของปีที่แล้วนะครับขณะที่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ 113.2 ซึ่งผมมองว่ามันเป็นฐาน CPI ที่ต่ำนะครับขณะที่เปรียบเทียบนะครับในช่วงเดียวกันของปีนี้เนี่ยเราเห็น CPI นะครับน่าจะขยับแตกขึ้นไปเนี่ยในอัตราที่เกิน120จุดขึ้นไปนะครับนั่นก็แปลว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังน่าจะอยู่ในทรงที่สูงมากๆการไหลเข้าของเงินโฟลว์จากต่างชาติเนี่ยยังไม่น่าจะเห็นอะไรที่กลับเข้ามาแบบมีนัยสำคัญนะครับแล้วตัวนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเห็นการขยับตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับในลำดับถัดไปนะซึ่งอาจจะเป็นช่วงประมาณสักไปปลายควอเตอร์3หรือว่าต้นควอเตอร์4นะครับอันนี้เรื่องที่1นะครับเรื่องที่2เนี่ยเราเห็นตัวสัญญาณที่มาจากเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยยังไม่เห็นจุดจบเลยนะครับแล้วเราก็ยังเห็นภาพว่าการแซงชั่นรัสเซียเนี่ยยังเห็นได้อย่างต่อเนื่องนะครับไอ้การที่แซงชั่นตรงนี้เนี่ยมันไปกระทบนะครับที่ปริมาณการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า
ป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของตัวการเมืองในบ้านเรานะครับก็คือว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับน่าจะเห็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็การอภิปรายเนี่ยนะครับคงจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นจุดรอยต่อที่มีความสำคัญนะครับก็คงต้องจับตาในฐานะที่เป็นตัวปัจจัยเสี่ยงนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็คงเป็นเรื่องของตัวภาพนะครับตัว earning บริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งเรามองภาพว่าไตรมาสที่1เนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับกำไรสุทธิรวมๆ 2.74 แสนล้านประมาณ 26% ของประมาณการทั้งปีนะครับแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยไตรมาสที่2นะครับ earning บริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะมีการชะลอตัวลงนะครับเพราะว่า pressure ที่มาจากเงินเฟ้อนะครับแล้วก็แรงกดไปที่ตัว cross margin นะครับของแต่ละบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ที่แวดล้อมนะครับที่ลิสต์มาทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างจะเป็นอะไรในเชิงที่เป็นลบนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้ามองในต่างประเทศเนี่ยก็คือการลดขนาดบาลานซ์ชีทนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าเตรียมจะลดนะครับแต่ว่าการลดจริงๆเนี่ยจะเริ่มเห็นนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ในส่วนของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเดือนมิถุนายนนะครับค่อนข้างจะเห็นแรงกดดันเนี่ยที่เข้ามาในโซนลบเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นภาพตลาดคงต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นครับถ้ามองภาพทั้งปีนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยนะครับหลังจากผ่านช่วงที่เห็นการลดขนาดบาลานซ์ชีทหรือว่าการใช้นโยบายการเงินตึงตัวแบบเต็มที่ไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลังจากผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยนะครับครึ่งปีหลังนะครับอาจจะเป็นช่วงแต่ประมาณสักกลางๆไตรมาส3เนี่ยประเด็นที่ผมว่าไปทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเริ่มผ่อนคลายนะครับเพราะนั้นตั้งแต่ช่วงกลางๆไตรมาส3เป็นต้นไปนะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยถ้าเรามองในส่วนของตัว market earning yield gap นะครับผมคิดว่าถ้าเรายืนนโยบายการเงินแบบนี้คือเพิ่มขึ้นในตลาดที่ช้ามากเนี่ย market earning yield gap ของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับซึ่งมันเป็นตัวที่กำหนด target ตัวตลาดในระดับถัดไปเนี่ยนะครับมันน่าจะกว้างกว่าหลายตลาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นขึ้นมานะครับทีนี้ถ้ามองเป้าหมายดัชนีนะครับมองยังไงนะครับถ้าบนสมมติฐานที่กนง.ปีนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับเรายังเชื่อว่าระดับดัชนีที่ 1,810 จุดเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากกนง.นะครับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย 0.25% นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไปกดดันทำให้ทาร์เก็ตตลาดเนี่ยปรับลงมาอยู่ที่ดัชนีประมาณสัก 1,722 จุดครับสำหรับปี65หุ้นไทยเนี่ยนะครับเราให้ 25% หุ้นต่างประเทศ 30% ตราสารหนี้นะครับมี 15% นะครับการลงทุนทางเลือกพวก ELN FCN ว่าอาจจะเป็นพวกกองกรีดในต่างประเทศนะครับอันนี้ประมาณ 15% นะครับส่วนที่เหลือนะครับเราให้สำรองไว้เป็น reserve นะครับอยู่ใน money market ครับถ้าเป็นพอร์ตนะครับสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับผมยังคิดว่าน่าจะมีการรีเซิร์ฟนะครับในส่วนที่เป็นเงินสดเนี่ยเอาไว้ประมาณสัก 10-20% นะครับเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากมีหลายแฟกเตอร์ที่เป็นปัจจัยลบที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับอาจจะเห็นการแพนิคนะครับถ้าเกิดแพนิคขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีแคชเลยนะครับผมว่าพอร์ตอาจจะเป็นอะไรที่กลับตัวขึ้นมาได้ลำบากนะครับเพราะนั้นเราคอมเมนต์ว่าควรมีพอร์ตที่เป็นในเงินสดในพอร์ตนะครับประมาณ 10-20%นะครับส่วนที่ตัวหุ้นที่เราเลือกในพอร์ตเนี่ยนะครับผมคิดว่าจัดสรรลักษณะนี้ครับเป็นหุ้นในธีมเปิดเมืองนะครับก็เปิดเมืองมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกมีเดียนะครับพวกทรานสปอร์ตเทชันนะครับก็คือพวกBEM อะไรประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มพวกโรงพยาบาลนะครับในกลุ่มตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักในพอร์ตนะครับน่าจะมีประมาณสัก 35% นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นหุ้นที่อาจจะได้ benefit นะครับจากบอนด์ยิลด์นะครับหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่กำลังกลับเป็นขาขึ้นนะครับก็จะไปที่แบงค์นะครับแล้วก็กลุ่มพวกประกันนะครับน้ำหนักเนี่ยตกประมาณสัก 20-25% นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็น selective ตามกระแสนะครับอาจจะมีหุ้นบางช่วงเป็นหุ้น export นะครับเพราะว่าบาทเราอาจจะเริ่มกลับไปอ่อนใหม่นะครับอาจจะมีหุ้นในกลุ่มรับเหมาบ้างนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหุ้นพวกกลุ่มพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างพอร์ตประมาณนี้ครับ